นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จัดโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาหงเวียงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เปิดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเส้นทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่14มกราคมของทุกปีครับเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเพื่อให้ประชาชนในชาตินะครับได้มีการตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าจนได้ระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปครับได้ตระหนักถึงวันสำคัญดังกล่าวและเห็นผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนของชาติทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จึงได้มีการจัดโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ14มกราคมขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกนะครับให้ประชาชนชาวไทยมีความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้รู้จักคุณค่าร่วมมือการรักษาปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังให้ทุกคนในชาติครับได้ตระหนักถึงผลเสียจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกเผาถางยึดถือครองป่าการลักลอบล่าค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากป่าอีกด้วยโดยกิจกรรมครับมีการตอบคำถามปัญหาชิงรางวัลกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจากกรมฐานเรียนรู้และกิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงรางวัล นะครับซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยครับกองสัตว์ป่าแห่งชาตินะครับบอกว่ารวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่าใต้ฟ้าเมืองไทยเดี๋ยวมาเลยนะเดี๋ยวต้นเต้นนกกระเดาดินก่อน1ครั้งครับใครเดือดเลยวะเนี่ย